กราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับสารคดีชิปท็อกในวันนี้เรามาต่อกันกับฟาวน่าที่อดทนต่อความหนาวเย็นแข็งแรงตัวใหญ่อย่างอาร์กติกคาเมลหรืออูฐขั้วโลกนั่นเองครับอูฐขั้วโลกรู้จักกันในอีกชื่อคาเมลยักษ์หรือจามารีอูฐเป็นสัตว์ขนหนามี2หนกบนหลังชาวเผ่าวารีใต้มักใช้มันในการขนย้ายสัมภาระพวกมันแข็งแรงทนต่อความหนาวเย็นและยังสามารถใช้ขี่ฝ่าพื้นผิวที่ขรุขระรวมถึงหิมะได้อย่างสบายๆชาวเผ่าวารีเหนือเองก็ยังใช้อูฐเหล่านี้ในการเดินทางและใช้งานต่างๆอูฐขั้วโลกเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พร้อมขาทั้ง4ที่มีมัดกล้ามและเท้าเป็นกีบมีขนหนาหยาบเป็นกระเซิงสีขาวปกคลุมทั่วทั้งร่างกายยกเว้นบริเวณโหนกและใบหน้าที่มีสีออกไปทางสีเทามากกว่าอูฐขั้วโลกเป็นสัตว์มีประโยชน์สำหรับชาวเผ่าวารีใต้โดยความเชื่องของมันจึงมักใช้ในการคมนาคมและขนย้ายได้โดยไม่ลำบากนักด้วยสรีระและร่างกายที่มีขนหนาจึงสามารถทนต่อสภาพอากาศอันเลวร้ายของขั้วโลกใต้ได้ทำให้มันเป็นสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางลึกเข้าไปในทุ่งน้ำแข็งอันห่างไกลเป็นระยะเวลายาวนานอูฐขั้วโลกที่ปรากฏในเรื่องคืออูฐ2โหนกหรือที่เรียกว่า Bactrian Camel ที่มีอยู่จริงอาศัยอยู่บนพื้นที่แถบมองโกเลียเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกมันสามารถรักษาความอบอุ่นของร่างกายไว้ได้ด้วยขนที่หนาทว่าเพียงแค่พวกมันไม่ได้อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกและมีขนหนาเท่ากับอูฐขั้วโลกในเรื่องเท่านั้นเองสำหรับอูฐขั้วโลกนะครับก็จะเท่านี้นะครับผมตอนนี้นะครับช่องเดฟชีเปิดสมัครสมาชิกกันแล้วกดปุ่มจอยข้าง subscribe เพื่อรับสิทธิพิเศษและยังเป็นการสนับสนุนเจ้าของช่องด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับฟาวน่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรรอลุ้นกันนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ